ครับเขื่อนมะขามเท่าท่านผู้ชมครับนี่คือเขื่อนมะขามเท่านะเป็นเขื่อนเก่าแก่นะครับเป็นเขื่อนกั้นน้ําเล็กๆนะฮะ4ประตูกั้นครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเป็นการชะลอน้ํานะครับเอาไว้ใช้ในยามหน้าแล้งนะจากน้ําตรงนี้เนี่ยสามารถผันไปได้ประมาณ2ทิศทางทิศทางหนึ่งคือจะเข้าเมืองนะจังหวัดนครราชสีมาครับส่วนอีกทิศทางหนึ่งจะผันไปทางเขตบ้านสุรนารีนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเขื่อนกั้นน้ำนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะชะลอน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยน้ำออกคือค่อยๆปล่อยทยอยน้ำออกไปครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นฝายส่งน้ำบำรุงรักษาโครงการนะฮะลำตะคองนะครับท่านผู้ชมหรือเขื่อนระบายน้ำเล็กๆนะฮะที่มะขามเท่า4ประตูกั้นครับท่านผู้ชมครับครับลำน้ำนี้จะวิ่งเข้าสู่อำเภอเมืองนะฮะท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับน้ำที่ท่านเห็นอยู่ในลำคลองตรงนี้นะครับเป็นน้ำที่ผันมาจากทางลำตะคองครับท่านผู้ชมเอามากักเก็บไว้ที่เขื่อนมะขามเท่าตรงนี้นะฮะแล้วก็เอามาแบ่งแยกในส่วนหนึ่งเข้าไปใช้ในการเกษตรของแต่ละประชาชนเข้าไปในส่วน เขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับท่านผู้ชมส่วนตรงนี้นะฮะเราก็จะแบ่งกระจายเป็นฝายกั้นน้ำทำเป็นฝายกั้นน้ำเอาน้ำจากตรงนี้เนี่ยฮะไปกระจายออกไปใช้ในส่วนของการเกษตรอีกฟากหนึ่งนะฮะซึ่งฟากตรงนี้นะฮะถ้าน้ำไหลผ่านตรงนี้จะไปทางเขตอำเภอสุรนารีครับท่านผู้ชมไปที่บ้านสุรนารีนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับครับเป็นการผันน้ำครับท่านผู้ชมเป็นการฝายกั้นน้ำชะลอน้ำให้ค่อยๆทยอยไปครับท่านผู้ชมครับนะครับตรงนี้คือเขื่อนมะขามเท่านะอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะฮะจังหวัดสมุทรจังหวัดนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับ
อันนี้เป็นแหกี่ศอกครับคุณลุงอันนี้เป็นครับหอมหอยเจ็ดศอกเจ็ดศอกตัวนี้เอามาไว้สำหรับล้อมไม่ใช่ล้อมหวานเองไว้หวานเลยแต่นี้ทำไมตามันใหญ่อะลุงเพราะว่าผมต้องเอาบะช่อนครับบะช่อนแล้วปลาเล็กลุงก็ไม่ได้เลยไม่ได้ปลาใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ปลาแม้มีผมเยอะแยะมีเยอะแยะนี่เป็นโอ้โหเหมือนมากันหลายคนคนเดียวครับโอ้นี่เอาข้าวมาทานด้วยโอ้เพราะว่าผมมีไอฟีนครับไอฟีนมันต้องนี่ครับอะไรนะครับเวลาฝนตกผมก็เอาดินนี่มาคุมเอามาคุมเอาเครื่องมือมาจับซ่อมรถครับอ๋อแล้วลุงจะหาอยู่บริเวณไหนบ้างไม่ใช่แล้วทุกวันเลยป่ะทุกวันครับจะอยู่แถวนี้ทุกวันเลยลุงชื่ออะไรครับเอาเลยเหรอเอาเลยไม่เป็นไรลุงบอกเถอะลุงชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้เอาไงดีอ่ะไม่เป็นไรลุงจะอยู่แถวบ้านใหม่เนาะครับอยู่แถวบ้านใหม่ชื่อลุงอะไรนะผมเรียกลุงแปะแล้วกันลุงพลครับลุงพลลุงพลโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูวิถีชีวิตของคนหาปลานะครับที่หลังเขื่อนมะขามเฒ่าครับท่านผู้ชมมาเจอลุงพลครับนะครับเดี๋ยวลุงพลจะเริ่มดำเนินการแล้วนะครับจะมีแห่หนึ่งนะแห่กี่ศอกเนี่ยแห่เจ็ดศอกครับแห่เจ็ดศอกแล้วตัวนี้ตัวอะไรที่ใส่ปลาครับตัวนี้เป็นที่ใส่ปลาโอเคใส่ปลาโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิถีชีวิตนะฮะเดี๋ยวผมจะไปซื้อกับข้าวมานั่งกินข้าวกับลุงได้ไหมได้ครับได้ได้โอ้โหผมลืมวันนี้ผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยปกติผมจะมีเตากงเตาแก๊สเตรียมมาพร้อมเอาผมจะลงไปหาปลาเอาเลยตามสบายลุงตามสบายเดี๋ยวลงด้วยที่ได้ว่าบางครั้งมันวิ่งมาไม่ทันมันครับไม่เป็นไรผมลงไปไม่ทันมันคิดว่าบางทีผมก็ไม่ลงหรอกเพราะว่ารอให้มันขึ้นมาก่อนเราถึงลงไปแล้วแต่ลุงตามสบายเลยครับท่านครับลุงพลครับจะพาเราลงไปเริ่มหาปลาแล้วที่นี่ถามว่าผมคนแก่เนาะผมก็เหมือนกันที่นี่เวลาผมลงเนี่ยอ๋อต้องใช้เชือกลงผมขึ้นไม่ไหวเลยครับท่านผมก็ต้องอาศัยด้วยเดี๋ยวผมก็ต้องอาศัยเชือกลุงลงด้วยครับวิธีการลงนะครับของคุณลุงครับท่านผู้ชมครับนะครับดีครับต้องอาศัยเชือกเพราะว่าแกบอกว่าแกแก่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็ต้องอาศัยแกแบบนี้แล้วมันขึ้นมาลำบากครับนี่ครับโอ้โหวิถีชีวิตของคนหาอยู่หากินครับหาปลานะครับลงไปต้องลงแบบนี้เลยเวลาขึ้นก็ต้องดึงขึ้นมาครับวันนี้เราติดตามคุณลุงครับโอ้เสร็จแล้วคุณลุงก็ลงไปแล้วตอนนี้ถึงตาผมบ้างท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่หลังเขื่อนมะขามเฒ่าครับท่านผู้ชมครับเรามาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับออกมาหาปลานะครับยามโควิด-19 ครับท่านผู้ชมนะฮะอยู่บ้านทุ่งตรงนี้คงไม่มีเชื้อโรคแล้วครับท่านผู้ชมครับในอากาศจากนี้ตอนนี้ลุงแกก็ตั้งท่าแล้วเตรียมที่จะทอดเป็นการหวานแหครับท่านผู้ชมเวลาปลาขึ้นมาเนี่ยมันไหลไปตามน้ำกินไม่มาทั้งวันก็กินเดียวทั้งวันไม่ได้โอ้น้ำก็ได้ปลาได้ตัวนึงเมื่อวานได้ตัวนึงแล้วลุงไม่เอาปลาเล็กเลยเดี๋ยวปลาใหญ่ก็สองสามนิ้วเนี่ยสองสามนิ้วเป็นพวกปลาขาวสร้อยปลาหมอครับปลาหมอต้องดูปลาช่อนไหนมามันมาได้ยังไงมันมาจากตรงไหนอ่ะมาฝั่งนู้นครับมันกักไว้หมดแล้วมันไม่มาแล้วแหละแต่ว่ามันไม่แน่มันไม่แน่ไม่แน่พอดีอยู่บ้านร้อนร้อนท่าฟ้าลงไปก็800แพงตายเลยบันเทาเลยนั่งนี้ดีกว่านั่งเรือไม่มีปลาหลงเหลือมาบ้างเป็นอาหารของเราต้องกระทำเราหลังตรงหน้าเขื่อนไม่ไปหาเหรอมันลึกเพราะลงไปแล้วนี่เพราะแรกกาปึ๊บมันไปโผล่มันแค่นี้ครับพอขยับอีกทีโผล่ขนาดนี้ครับขยับอีกทีก็ไปขึ้นครับไม่ได้ครับแล้วแผลจะจมพาจมตายพอดีครับตอนนี้ลุงก็สังเกตอะไรลุงจะสังเกตจากตรงนี้มันจะวิ่งมันวิ่งเข้ามาแล้วมันกระดิ่งปั๊บๆคันนี้แหละครับหวานคันนี้แหละครับที่นี่มันยังไม่มีมาก็รอมันเนี่ยรอบางทีรอทั้งวันก็ไม่มีมาเลยสักตัวแล้วทำยังไงอ่ะ
จะไปลงบ่าข้างล่างข้างน้ำคนลึกไม่ไหวข้างล่างข้างล่างมันลึกไหมลึกตัวนี้มันลึกนะมันมีปลาอยู่ลึกท่วมหัวไหมไม่ท่วมหัวเพียงพอทีนี้ว่ามันมีตัวนั่นด้วยตัวเนี่ยตัวใหญ่อะไรตัวใหญ่เข้าขาขึ้นมาตรงนี้อะไรอ่ะไม่ใช่แค่หรอกมึงท้องอ่ะมีเหรอครับตรงนี้เรายังอยู่ในเขาเรียกสันเขื่อนไม่ใช่สันเขื่อนหรือตรงอะไรเป็นปลายเขื่อนเขาเรียกว่าหลังเขื่อนหลังบานประตูปิดเปิดน้ำของมะขามเท่าของเขื่อนมะขามเท่าครับท่านผู้ชมครับนะเราก็มาดูคุณลุงพลนะครับหวานแหทอดปลานะครับบอกอยู่บ้านมันร้อนออกมาทอดปลาดีกว่าทอดแหหาปลากินดีกว่าได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เขื่อนบ้านทุ่งอะเยอะเคยไปไหมไม่เคยไปเขื่อนบ้านทุ่งปลาขาวสร้อยเยอะเคยไปเพราะว่ามันทุ่งค่าน้ำมันลดเลยครับมันก็เพราะไกลเด้อไม่เคยไปแล้วก็ไม่รู้ไงแต่ลุงจะมาหาที่นี่ประจำก็อยู่ที่นี่ประจำนะครับเพราะว่าเป็นเดือนแล้วนี่เดือนแล้วได้มั่งไม่ได้มั่งได้มั่งยังดีอากาศร้อนอาบน้ำบ้างน้ำบ้างไปบ้างมาร้อนก็ผ่อนบ้างนี่เขาเก็บม่วงกินน้ำม่วงเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยเก็บสิมะม่วงนี่ถูกคอยก็ขอเขาแล้วไม่ว่าเขาหวงหรอกนู่นเนี่ยปลามันฮุบตัวนั่นน่ะตัวทองเนี่ยนั่นน่ะตัวทองเนี่ยดูดิไหนอ่ะนั่นมันร้อนขึ้นน่ะตัวทองเนี่ยหากินปลาอ๋อลงไปมันจะล่ำเราดิตัวใหญ่ตัวใหญ่ดิตัวขาดินั่นน่ะตัวมันนั่นน่ะเดี๋ยวมันน่ะมันจะมีปลาไหมวัดดวงมันเด็ดวัดดวงแบบท่อแบบวัดดวงโอเควัดดวงมันตรงนี้แหละน้ำลึกขนาดไหนก็ต้องว่ากันไม่เอาส้มตำเอาข้าวมากินเนี่ยทำแบบสบายๆเลยเนาะลึกไหมลุงหอยนี่กินได้เป็นหอยแหละหอยเชอรี่
เอาไปต้มกินได้เหรอ ฮะ啊ได้เหรอตัวใหญ่ไหมปลาขาวเหรอโอเคโอแผลมันตาใหญ่ไปเนาะครับตรงนี้นะฮะเป็นบริเวณท้ายเขื่อนมะขามเฒ่าครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ทางเขื่อนมะขามเฒ่าก็ปล่อยน้ำมาพอสมควรครับไม่เยอะนะครับพอได้ไหลจากเส้นทางนี้นะครับมันจะเข้าเมืองนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับที่เขื่อนมะขามเฒ่าครับท่านผู้ชมครับ
นายผู้เย็นสบายดีไหมเป็นหอยอะไรหอยเชอรี่ตายไหมครับลุงแกก็งมหอยไปด้วยครับท่านผู้ชมครับทอดแหงมหอยไปเรื่อยๆแกเป็นหอยเชอรี่ตัวใหญ่นั่นเลยใช้ได้งมหอยหาปลาครับท่านผู้ชมครับลุงเอาเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะไปหนองสวงกันหน่อยกินกับอะไรอ่ะโอ้ผัดปลาดุกปลาดุกซื้อมาหรือหาเองลุงตลาดคุณละฮะซื้อตลาดซื้อตลาดเนาะวันนี้ได้ตัวเดียวก็ดีเนาะหนีลมร้อนมาพักผ่อนอยู่ที่เขื่อนมะขามเฒ่าครับท่านผู้ชมคุณลุงพลนะทานข้าวขออนุญาตถ่ายทำหน่อยกินกับอะไรปลาดุกเนาะอันนี้ปลาอะไรปลาเค็มสองคนตายายอันนู้นผักอะไรอ่ะต้มจืดต้มจืดต้มจืดโอเคลุงไปนี่อายุอะไรแล้วลุง68ครับ68ก็ยังไม่แก่เนาะร้อนอยู่บ้านไม่ได้ต้องหาเลี้ยงเกลือนี่แหละโอเคครับหาอยู่หากินนะครับหุงข้าวจากบ้านมาก็มาทำกับข้าวทานกันที่นี่นะครับนี่กินกันกี่มื้อเนี่ยเผื่อบ่ายๆอีกมื้อนึงอีกนะไปจะกลับบ้านก็นู่นเย็นนะเดี๋ยวลุงก็ลงไปลุยอีกถูกไหมฮะครับวันนี้หนีโรคหนีโรคโควิดนะโควิด19ครับตรงนี้คือเขื่อนบ้านทุ่งท่านผู้ชมครับวันนี้เราสัญจรมาเที่ยวนะดูลุงหาปลาที่เขื่อนบ้านทุ่งนะครับหาปลาเสร็จก็ทำกับข้าวทานกันตรงนี้เลยนะครับวันนี้ก็กินกับแกงปลาปลาดุกโอ้โหอร่อยกันเนอะสบายสบายเลยแถมมีมะม่วงอีกหมอมีแตงกวามีผักแก้มโอ้มีน้ำพริกครับกับข้าวอร่อยครับคุณลุงครับกินอย่างนี้แหละกินกันแบบบ้านนอกพอพักผ่อนสักพักเดี๋ยวก็จะลงหาปลาอีกสบายนะครับกินกันท่ามกลางข้างเขื่อนเลยนี่ครับเขื่อนระบายน้ำบ้านทุ่งครับเขื่อนระบายน้ำมะขามเฒ่าแม่เรียกผิดไปหลายที่เหลือเกินผมปลาก็แช่น้ำเอาไว้แหมมาผูกไปนอนกันตรงนี้เลยนะ
้อยอยู่บ้านเปิดไฟเปิดพัดลมเปลืองไฟอีกอยู่บ้านเปิดพัดลมเปลืองไฟอันนี้ถ้าผมจะออกไปทางไหนได้เนี่ยจะไปตรงไหนออกข้างนอกอ่ะตรงเดียวเลยมาถ้าเกิดผมจะไปทางไอ้โทเวอ่ะโทเวก็นี่แหละเขาออกไปเร็วออกซ้ายเลยครับแต่เป็นลิ้นปลิ้นนี่ประมาณ200เมตรนี่ไหมฮะเดี๋ยวซ้ายตายตรงดิ้งอย่างเดียวเลยไม่มีใครเลี้ยวไหนตรงดิ้งอย่างเดียวถึงคนชุมนะครับถึงคนชุมโทเวครับโอ้ถ้าเราไม่ไปคนชุมเราจะอยู่แถวไอ้ตรงไอ้บึงอ้อบึงอ้อไปหนองสวงอ่ะหนองสวงเหรออืมอ๋อหนองสวงก็ต้องไปหมู่บ้านมะขามเท่าก่อนแล้วก็ตรงไปหลังก็ขามเลสอใช่หลังบ้านมะขามแล้วก็ไล่คลองไปครับแล้วก็มันออกหลังเท่าประมาณสัก500เมตรแล้วก็เลี้ยวขวาเห็นมะขามเลสอต้องออกไปทางนู้นเลยเทอร์เวย์ที่ทางสร้างใหม่นะครับท่านผู้ชมครับหากชมคลิปนี้แล้วนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะวันนี้เราขอลาท่านที่เขื่อนมะขามเท่าครับท่านผู้ชมครับผมรายการ YouTube ครับ